to you. Hola. สวัสดีค่ะโบสุกัชชาลัตนาผมค่ะซาร่าสิริยาพรสุสว่างค่ะลิลลี่ขวัญชนพลหันค่ะสายฟ้าสภาพรทิพย์พงษ์ค่ะพวกเราเป็นนิสิตชั้นปีที่4คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งในปีนี้ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศโปรตุเกสค่ะโครงการนี้คือ International Pharmacy Cooperation Experience ซึ่งจัดที่ประเทศโปรตุเกสโคกับมหาวิทยาลัยปอร์โตโดยปีนี้เป็นรุ่นที่4และทางเราเป็นปีแรกที่ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ค่ะถ้าวันแรกนะคะเราได้ไปที่แรกเลยคือฟอร์เทเรซาเดวาเลซาค่ะซึ่งเป็นเมืองอยู่ที่ขอบชายแดนของประเทศโปรตุเกสถ้าเราเดินไปจนสุดทางเราจะสามารถไปเห็นแม่น้ำมินโยได้ซึ่งแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของแคว้นกาลิเซียเป็นพรมแดนธรรมชาติของประเทศสเปนกับโปรตุเกสค่ะต่อมาเราได้ไปที่สเปนค่ะโดยไปที่ซานติอาโกเดอคอมโพสเตลาซึ่งเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศสเปนค่ะต่อมาในช่วงเย็นเราได้ไปรับประทานอาหารเย็นที่ไบโอน่าโดยเราได้ชิมอาหารพื้นเมืองของสเปนก็คือปาเอญ่าค่ะค่ะในวันที่2นะคะเราก็ได้ไปที่เมืองกิมาไลส์โดยเราได้เข้าไปดูปราสาทของดุกปาคันซาค่ะซึ่งในอดีตที่ปราสาทนี้จะใช้ในการรับรองแขกบ้านแขกเมืองเมื่อเราได้เข้าไปดูข้างในนะคะก็จะพบห้องโถงห้องนอนรวมถึงห้องเก็บอาวุธค่ะซึ่งต่อไปเราก็จะได้ไปที่ Sanctuary of Bom Jesus Del Monte นะคะอยู่ที่บาก้าค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะอยู่บนภูเขาเอสปินโยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นวิวจากมุมสูงของเมืองบาก้าได้ค่ะส่วนวันที่3วันที่3ก็คือมันเป็นฟรีเดย์ที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เราก็เลยเลือกที่จะไปเที่ยวที่ปอร์โตกันภายในบริเวณเมืองปอร์โตก่อนที่จะไปเที่ยวเราก็ได้คิดว่าเที่ยวที่เที่ยวแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากเดินอย่างเดียวบางทีเราไม่ได้อยากเดินอย่างเดียวเราใช้ระบบขนส่งสาธารณะก็เลยเลือกที่จะใช้บัตรเอ็นดานเต้ซึ่งบัตรเอ็นดานเต้เนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้ทั้งบัสเมโทรซึ่งเมโทรก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมทั้งในเมืองปอร์โตเลยก็ไปสถานที่แรกเลยคือซาเบนโตซาเบนโตมันเหมือนกับว่าซาเบนโตมันเป็นศูนย์รวมของที่เที่ยวแล้วก็ขนส่งสาธารณะด้วยก็คือจะมีสถานีรถไฟซาเบนโตที่ใหญ่มากสามารถนั่งไปที่เมืองใหญ่ๆได้เช่นนั่งรถไฟไปบาก้าก็ได้ไปลิสบอนก็ได้ที่ซาเบนโตก็จะเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่แล้วก็ไฮไลท์ของซาเบนโตก็คือสามารถไปดูกำแพงในสถานีนั้นมันเหมือนเป็นสถานีเก่าสถานีเก่าแล้วก็กำแพงเขาก็จะประดับตกแต่งไปด้วยกระเบื้องแล้วก็จะมีเรื่องราวเป็นกระเบื้องซิกเนเจอร์ของโปรตุเกสเราก็เลยเดินรอบเมืองจนแบบเราไปเห็นบริการนึงก็คือบริการทัวร์รอบเมืองซึ่งสำหรับคนที่แบบไม่ได้วางแผนอะไรก็สามารถซื้อบริการทัวร์นี้ได้ก็คือบริการของ Hop on Hop off แต่ว่าถ้าพิเศษหน่อยก็สามารถซื้อแพ็คเกจที่แบบนั่งเรือทัวร์ไปชิมไวน์ได้แล้วก็ไปเดินอยู่ที่สะพานหลุยซึ่งตรงนั้นจะมีเราสามารถชมวิวแม่น้ำได้แล้วก็ด้านข้างก็จะมีพวกร้านอาหารให้เราไปนั่งชิมหลังจากที่เราไปสะพานหลุยมาซึ่งก็ยังอยู่ในบริเวณซาเบนโตอยู่ในบริเวณนั้นก็คือมันจะมีให้ไปนั่งแทรมได้ซึ่งแทรมเนี่ยก็จะมีหลายสายนะคะแล้วแต่ว่าใครสนใจว่าอยากชมเมืองหรือว่าอยากชมทะเลอยากชมวิวทะเลสาบเราก็เลือกที่จะแทรมสายเรียบกับคลองไปจนถึงสถานีสุดท้ายก็คือสถานีที่อยู่ใกล้กับทะเลแอตแลนติกหลังจากสถานีสุดท้ายเนี่ยสามารถเดินไปได้อีกเราก็สามารถเดินชมทะเลแอตแลนติกแล้วเราจะกลับยังไงแล้วก็สามารถกลับด้วยเอ็นดาเทคาร์โดยการนั่งบัสมาได้หรือว่าถ้าไม่มีบัตรเอ็นดาเทคาร์เราก็สามารถนั่งบัสได้เหมือนกันโดยไปซื้อบัตรโดยสารบนรถบัสได้เลยหลังจากนั้นเราก็ได้ไปเรากลับมาที่ซาเบนโตหลังจากที่เรากลับมาที่ซาเบนโตเนี่ยจะมีทาร์ตไข่เจ้าดังนะคะควรที่จะไปกินทาร์ตไข่เจ้าดังตรงซาเบนโตด้วยมันมีหลายสาขามันจะมีสาขาที่ซาเบนโตแล้วก็สาขาที่ถนนซานตาคาเชียนซานตาคาเชียนเป็นถนนช็อปปิ้งแล้วก็เหมือนตรงหัวมุมถนนของซานตาคาเชียนเนี่ยมันก็จะมีโบสถ์นึงเนาะที่เหมือนว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองปอร์โตเลยใช่เราจะเห็นเป็นแบบว่ากำแพงแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า
กระเบื้องกระเบื้องใช่กระเบื้องสีขาวฟ้าที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือตรงนั้นสามารถไปยังไงนะคะถนนซานตาแคทเทียนาเนี่ยใช้เมโทรก็สามารถไปได้ด้วยเมโทรลงที่โบฮาวสเตชันได้นอกจากนั้นที่โบฮาวสเตชันนอกจากซานตาแคทเทียนาก็จะมีตลาดสดโบฮาวก็คือจะมีเหมือนผลไม้มีช็อกโกแลตดอกไม้ก็จะมีแพทเทิร์นของหลังคาหรือว่าแพทเทิร์นของสิ่งก่อสร้างณตรงนั้นเนี่ยก็คือจะสวยงามด้วยความที่เราแอบได้ยินไกด์พูดนะให้ไปดูพระอาทิตย์ตกที่จาริโบมอโรนะตรงนั้นจะได้วิวที่สวยงามใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ตกประมาณ2ทุ่มแล้วก็นั่งรถไปได้เลยที่ส่วนตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นตรงนั้นเนี่ยมีเหมือนอ้อมประกาศที่เราสามารถที่จะขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกได้ด้วยแล้วก็บรรยากาศที่นั่งก็แบบดีมากเลยเพราะว่าแบบว่ามีคนมาเล่นดนตรีมีคนมาเล่นดนตรีแล้วก็มีคนมาดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็เหมือนบรรยากาศมันดีบรรยากาศดีมากหลังจาก3วันแรกเราได้ไปทำกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมต่างๆวันที่4เราก็กลับมาทำกิจกรรมทางด้านวิชาการก็คือเราได้เข้าไปฟังการบรรยายที่ University of Porto ในหัวข้อเรื่อง The Role of Pharmacists in Portuguese Healthcare System โดย Professor Dr. Mauricio Barbosa ซึ่งเคยเป็น President ของ Pharmacy Council ซึ่งการบรรยายก็จะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในระบบสุขภาพของประเทศโปรตุเกสว่ามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างหลังจากที่เราได้ฟังการบรรยายเนี่ยเราก็จะได้ทราบถึงความเหมือนแล้วก็แตกต่างระหว่างเภสัชที่ไทยกับเภสัชที่นู่นเนาะด้วยหัวข้อต่อไปที่เราได้ฟังกันก็คือ Community Pharmacy โดยดร. Sonia Sousa ซึ่งดร. Sonia เนี่ยมีร้านยาเป็นของตัวเองเนาะในการบรรยายในหัวข้อเนี่ยเราก็จะได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเภสัชชุมชนที่นั่นว่ามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างหลังจากนั้นหัวข้อสุดท้ายที่เราได้ฟังกันก็คือ Community Pharmacy in Iraq โดยดร. Hussam Niyazi ซึ่งดร. Hussam เนี่ยเขาก็เป็นคนอิรักก็มีการมาแชร์ประสบการณ์ในการเป็นเภสัชกรชุมชนในประเทศอิรักว่ามีอะไรบ้างหลังจากแบบว่าช่วงเช้าเราก็เต็มอิ่มไปด้วยแบบว่าความรู้แล้วช่วงบ่ายเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปแวะชม Museum of Pharmacy ไปดูวิวัฒนาการการใช้ยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยหลังจากนั้นเราก็ไปดู Dark Warehouse กันเนาะซึ่งมันจะเป็นที่จัดส่งยาให้กับร้านยานั่นเองเข้าไปข้างในก็รู้สึกว้าวมันอลังการตรงที่ว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางที่รับออเดอร์จากร้านยาจากนั้นเขาก็จะใช้พวกเครื่องมือต่างๆรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้แล้วก็ใช้กำลังคนด้วยค่ะในการคัดแยกยาแล้วก็จัดส่งไปตามร้านยาต่างๆอย่างร้านยาที่เราได้ไปดูก็คือมีการออเดอร์ยาจากแวร์เฮาส์2ครั้งต่อวันก็เหมือนการจัดส่งยาของที่นั่นแบบว่าค่อนข้างรวดเร็วเนาะแล้วก็แบบเป็นระบบมากๆเลยมันทำให้พวกเราแบบว่าค่อนข้าง Amazing มากๆเลยIs the man who takes the plane, okay? Seal the coats that are in the so that they in the conveyor. Okay. Inside, where you have an order, the machine takes out the records in these coats. Here, as you can see inside the fridge, and special product here in this position. Why? Because this is an order, and automatically the system do the order. A lot for the batch. Yes. First in, first yes, out. Yes, batch. First, she reads the tote. Now the system. Show the machine. The system tell the picker where is the product. Okay, go for the product. So.
ต่อไปวันที่5ก็คือเป็นฟรีเดย์อีกนะคะแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วในปอร์โตเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะไปที่นอกเมืองในการไปนอกเมืองเนี่ยก็คือสามารถไปได้ด้วยรถไฟนะคะเราเลือกที่จะไปที่สถานีคอมปาน่าแต่สามารถที่จะนั่งรถไฟที่สถานีรถไฟซาเวนโตก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เราเลือกที่จะไปสถานีคอมปาน่าแล้วก็สามารถซื้อตั๋วได้ที่สถานีเลยเราเลือกที่จะไปเมืองอาเวโลซึ่งเป็นเวนิสของประเทศโปรตุเกสเลยภายในเมืองอาเวโลก็จะมีกิจกรรมให้เราทำเยอะอยู่อย่างแรกที่เราทำก็คือผูกริบบิ้นขอพรที่สะพานข้ามคลองของเมืองอาเวโลนะคะแล้วก็ริบบิ้นแต่ละสีก็จะเป็นตัวแทนของเขาเรียกว่าความหมายแต่ละอย่างเนาะก็จะมีการขอพรหลายอย่างถ้าใครอยากขอพรอะไรก็สามารถที่จะเลือกริบบิ้นสีนั้นแล้วก็สามารถนำไปผูกขอพรได้เลยนะคะนอกจากที่จะผูกริบบิ้นในบริเวณคลองก็คือจะมีเรือกอนโดล่าด้วยอย่างที่บอกไปว่ามันเหมือนเป็นเวนิสแห่งประเทศโปรตุเกสก็จะมีเรือกอนโดล่าที่เป็นเรือประมงเก่าที่นำมาใช้เป็นเชิงท่องเที่ยวในคลองของเมืองอาเวโลนะคะก็สามารถที่จะนั่งเรือชมเมืองได้นะนอกจากนั้นถ้าเรานั่งเรือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเที่ยวชมในเมืองได้อาเวโลก็ไม่ใช่เมืองที่ใหญ่มากถูกไหมมันเป็นเมืองแบบเล็กๆน่ารักใช่ก็ขนมหวานที่จะแนะนำนะคะก็คือโอวูสมอลส์ใช่ texture ด้านในนะคะก็จะรสชาติเหมือนฝอยทองรสชาติเหมือนฝอยทองแต่ว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆทองหยอกอร่อยค่ะแล้วก็มีโบสถ์ของเมืองก็สามารถไปชมโบสถ์ของเมืองได้นะคะหรือว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมต่างๆในเมืองก็สามารถที่จะเดินชมภายในเมืองได้หลังจากที่เราเดินเที่ยวที่อาเวโลเสร็จเราก็ยังมีเวลาเหลือเราก็เลยตัดสินใจว่าจะไปที่เมืองต่อไปก็คือเมืองโคอิมบรานะคะซึ่งเมืองทั้งเมืองอาเวโลแล้วก็เมืองโคอิมบราเนี่ยอยู่ทางใต้ของเมืองปอร์โตเนาะทางใต้ลงไปมาอยู่ระหว่างเมืองปอร์โตกับเมืองลิสบอนนะคะเมืองโคอิมบราเนี่ยก็คือจะเป็นทางใต้ลงไปอีกของเมืองอาเวโลในเมืองโคอิมบราเนี่ยก็คือจะเป็นเมืองเก่าแก่แล้วก็จะมีทั้งฝั่งใหม่แล้วก็ฝั่งเก่าโดยที่จะแบ่งทั้งฝั่งเมืองใหม่แล้วก็เมืองเก่าเนี่ยด้วยแม่น้ำขั้นกลางตรงเมืองนะคะในเมืองฝั่งเมืองเก่าเนี่ยเราได้ไปฝั่งเมืองเก่ากันถูกไหมในฝั่งเมืองเก่าเนี่ยก็จะมีโคอิมบรายูนิเวอร์ซิตี้ที่เป็นหนึ่งในมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะคะก็ในบริเวณมหาวิทยาลัยโคอิมบราเนี่ยก็คือจะมีที่ต้องไปเลยก็คือห้องสมุดมหาวิทยาลัยโคอิมบราแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายเนาะที่แบบว่าพวกเรายังไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าด้วยเวลาอันจำกัดเนาะใช่ค่ะแล้วก็ในรอบบริเวณมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ในช่วงนั้นที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงสำเร็จการศึกษาใช่เป็นช่วงสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่นั่นพอดีนะคะก็จะมีนักศึกษาที่แต่งที่เหมือนกับว่าเป็นฮอกวอตส์เป็นชาวฮอกวอตส์มีเคปมีผ้าคลุมแล้วก็มาทำกิจกรรมรอบๆบริเวณมหาวิทยาลัยที่เราไปเจอเนี่ยก็คือมาร้องเพลงภาษาสี่ยังอยู่ในเมืองใช่ค่ะก็เหมือนกับเปิดหมวกแล้วก็มีการทำกิจกรรมในรอบๆเมืองก็เป็นสีสันของเมืองคนบ้าค่ะนอกจากนี้เมืองโคอิมบราก็อย่างที่บอกว่ามีแม่น้ำอยู่ตรงกลางเมืองก็สามารถที่จะไปดูสะพานหรือว่าไปดูวิวที่สะพานแล้วอย่างเราเนี่ยเราไปที่มหาวิทยาลัยโคอิมบราเนาะซึ่งมันแปลว่ามันอยู่บนภูเขาใช่ทำให้เราแบบว่าเห็นวิวรอบเมืองแบบว่าสวยมากค่ะแล้วก็ในตรงมหาวิทยาลัยโคอิมบราเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปเที่ยวที่ Botanical Garden ได้แต่เรามีเวลาจำกัดเราก็เลยไม่ได้ไปหลังจากนั้นที่เราเที่ยวที่โคอิมบราเสร็จเนี่ยก็นั่งรถไฟกลับเมืองปอร์โตแล้วก็พอดีทันพระอาทิตย์ตกพอดีนะคะรถไฟก็เป็นรถไฟที่เลียบทะเลเลียบชายหาดไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ได้ชมพระอาทิตย์ตกบริเวณชายหาดบนรถไฟด้วยนะคะก็จบกับวัน5และในวันที่6นะคะเราก็ได้กลับมาฟังเลคเชอร์ที่มหาวิทยาลัยปอร์โตอีกครั้งหนึ่งโดยเลคเชอร์แรกได้ดร.เพโทรซิเนียโรชาเป็นไดเรคเตอร์ของ Pharmacy Service of Centro Hospitala de Porto นะคะก็จะมาพูดบรรยายเกี่ยวกับ Role of Pharmacist in Hospital Pharmacy นะคะก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในโรงพยาบาลว่าเขาทำงานกันอย่างไรบ้างโดยการที่เราเป็นเภสัชกรในโรงพยาบาลได้นั้นเราก็ต้องต่อเฉพาะทางก่อน5ปีถึงจะเข้าทำงานในโรงพยาบาลได้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ต่อเฉพาะทางเราก็ทำงานได้เฉพาะแต่ในร้านยาเท่านั้นค่ะ
โดยเภสัชก็จะมีหน้าที่หลักๆในการเลือกทาจ่ายยาจัดยาจัดซื้อจัดหายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพของผู้ป่วยเป็นสำคัญค่ะและเภสัชก็ยังมีหน้าที่อื่นๆอีกนะคะก็คือการประชุมหารือเช่นพวกการประชุมเรื่องยาเสพติดหรือว่าเรื่องของโรคที่หายากหรือแม้กระทั่งที่จะต้องเข้าร่วมสอนหรือเข้าร่วมงานวิจัยต่างๆอีกด้วยต่อมานะคะเราก็ได้ฟังเลคเชอร์จากดร.มิเกลไมอาในหัวข้อ Role of Pharmacist in Pharmaceutical Industry ค่ะก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในอุตสาหกรรมนะคะเนื่องด้วยดร.มิเกลเป็นเภสัชกรที่ได้สอบเป็นทนายจึงได้ทำงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ทางอุตสาหกรรมค่ะโดยในการที่เราจะประดิษฐ์หรือว่าวิจัยอะไรบางอย่างขึ้นมาเราก็จำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่งานวิจัยต่างๆในอนาคตนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นนำไปอ้างสิทธิ์ได้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องจดลิขสิทธิ์เอาไว้ในส่วนตัวรายละเอียดงานวิจัยมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆมากมายมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแถมยังใช้ทรัพยากรมากอีกด้วยทั้งเงินเวลาหรือคนดังนั้นเราก็จึงจำเป็นที่จะต้องวางแผนการดีๆคุณสมบัติหลักๆเลยถ้าอยากเข้าในสายอุตสาหกรรมนะคะก็คือต้องมีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆโดยเน้นการเห็นถึงปัญหาของโลกนั้นหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นโดยระบุปัญหานั้นให้ได้และใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์นะคะพอในตอนกลางวันเราก็ได้เข้าไปดูในที่ทำงานจริงๆของเภสัชกรที่เซ็นโทรฮอสปิทอลาเดลปอร์โตนะคะEverything is repacked here because in Portugal we work with individual dosing for each patient. Sorry. And this is our unit of pharmaceutical cytotoxin and preparation for oncology. Okay.This is all organized by alphabetical order.No need to treat be like a chronic disease such as the diabetes, almost no chronic diseases. Hypertension. Our major diseases are renal transplants, HIV, rheumatology, and biological.This new group that are biologic substances like monoclonal and that one and this one. Oh. They talked about in the morning the dissolution. Oh. ในวันที่7นะคะเราก็ได้เข้ามาฟังเลคเชอร์ใน University of Porto เหมือนเดิมเนาะในหัวข้อแรกของวันนะคะเราก็ได้ฟังหัวข้อ The Role of Pharmacists in Pharmaceutical Industryโดยดร.คาร์ลอสคุนย่านะคะก็คือจะมีการพูดถึงบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในอุตสาหกรรมของประเทศโปรตุเกสเนาะแล้วก็หัวข้อ When Health Find Digital Are You Ready For It โดยดร.เพโดมูริซิโอข้อนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจของพวกเราที่ได้ไปมากเลยก็คือเป็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการแพทย์นั่นเองก็คือแต่ละคนก็คือมีคำถามมากมายที่ถามคุณเปโดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตถูกไหมแล้วก็เทคโนโลยีหรือว่าดิจิตอลต่างๆจะมาเป็นที่บริษัทที่บริษัทไหมหรือว่าจะมามีบทบาทอะไรกับเราในอนาคตบ้างคะก็น่าสนใจมากResearch topic in pharmaceutical science โดย Professor Dr. Madalena Pintu นะคะ New antimicrobials to overcome resistance โดย Professor Dr. Amelia Sousa Retinoids as anti-tumor agents discovery and optimization โดย Dr. Professor Honorina Sindaji นะคะ Integrity in toxicokinetic and toxicodynamics case study withSynthetic carotenoid
ดย Professor Dr. Carla Fernandez Nature Inspired Foul Noise as an Environmental Friendly Strategy to Fight Marine Biofouling นะคะโดย Dr. Daniela Pereiraและในตอนบ่ายที่เราได้ฟังหัวข้อการวิจัยจนจบแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปดูแลบซึ่งก็จะมี2แลบใช่ไหมก็คือจะเป็นแลบสูติกับแลบเม็ดเค็มแลบเม็ดเค็มกับแลบสูตินะคะก็คือในแลบสูติเนี่ยเรา2คนได้ไปแลบสูติเนาะก็คือจะมีการได้ดูเครื่องมือในการทำแลบของนักวิจัยที่นั่นเนาะในมหาวิทยาลัยปอร์โตส่วนในแลบในแลบเม็ดเค็มก็เราก็จะได้ไปดูวิธีการสกัดเอาสารสำคัญต่างๆออกมาเนาะหรือไม่ก็เป็นการเขาก็ที่เข้าไปเนี่ยก็ไปเห็นเขากำลังทำคอร์ดคอมโตกราฟีทางคนที่ไปดูแลบเข็มเนี่ยก็ยังได้มีโอกาสเข้าไปดูในแลบโซติอีกเนาะเขาก็มีการโชว์ครีมที่เขาใช้กันเนาะ Professor Anekijo cooperates with Thailand universities like Onken then they bring the extractthe crude extract and they have to perform these columns and then they fraction, they don't get the pure compound, they have to fraction in those small columns and get pure compounds of each extract. This is a very bad ointment. If you have a bad disease, you have a bad ointment. Okay. The worst of the disease, the worst of the ointments. For example, this one, you know the smell. Let's try if you see.If it's familiar. For back pain, for example. And you also do gels. They learn how to do gels. They learn how to do creams for the girls. like a cold cream, for example, water in oil, and we also do suppositories and of glycerin, you know, for laxatives. This is also, I don't know if you know this one, this is to do when you do pastes with very high percentages of powders, it's a laminator, it will pass through here.And we still grind the ointment so it gets a finer paste. Like dissolution tests, but applied to nanoparticles. Those are nanoemulsions that are inside of little bags, and we are mimicking the thing that will pass inside of the stomach. This is for the nanotechnology, which are now in hand. This is also an apparatus to see the size of the nanoparticles. This is what I told you that we do.ในวันที่8นะคะเราก็ได้ไปเยี่ยมชมร้านยาชุมชนของคุณโซเนียที่ได้มาบรรยายให้เราในช่วงวันแรกๆก็คือในร้านยาเนี่ยก็จะมีเภสัชกรหลายคนโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในประเทศโปรตุเกสเนี่ยก็คือจะมีเภสัชกรประจำร้านยาชุมชนเนี่ยทั้งหมด3คนแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีผู้ช่วยเภสัชกรอีกโดยร้านยาที่เราได้ไปนะคะก็คือจะมีห้องปรึกษาห้องคอนซัลก็คือในช่วงล่าสุดเลยก็จะใช้เพื่อที่ว่าฉีดวัคซีนหรือว่าเป็นตรวจไขมันตรวจไขมันตรวจความดันต่างๆนะคะก็คือเป็นห้องที่ต้องการความส่วนตัวโดยทุกๆร้านยาเนี่ยจะต้องมีห้องนี้นะคะในโปรตุเกสก็คือเป็นการบังคับว่าจะต้องมีห้องนี้นอกจากนั้นเนี่ยในร้านยานี้ก็คือจะมีห้องสำหรับปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆในวันที่เราไปก็คือมีผู้เชี่ยวชาญทางหน้าผิวหนังนะคะโดยที่คนไข้เนี่ยสามารถที่จะนัดกับผู้เชี่ยวชาญได้แล้วก็มาปรึกษากันที่ร้านยาในห้องนี้ได้นะคะก็จะเป็นห้องที่มีเตียงสำหรับปรึกษาเลยแล้วก็สามารถอย่างสมมติว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางหน้าผิวหนังก็คือจะมีการลองครีมว่าครีมแบบไหนที่เหมาะสมกับสภาพผิวหรือว่าแพ้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะมาใช้บริการด้านยาที่นี่ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีห้องที่เอาไว้ทำยาในด้านยาที่โปรตุเกสก็คือสามารถเตรียมยาได้ซึ่งในที่นี่เนี่ยก็คือไม่ได้มีการเตรียมยาให้ดูแต่มีบริการนึงที่เราสนใจก็คือเป็นบริการก
การ personal medicine personal medicine ซึ่งในที่นี่เนี่ยจะมีการจัดยาใส่กล่องแล้วก็มีการซีลให้นะคะคล้ายๆกับกล่องพลาสติกใส่ยาบ้านเราแต่จะเป็นการใส่แพ็กเกจจิ้งที่ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานนะคะเป็นมาตรฐานของประเทศโปรตุเกสนะคะก็จะเป็นบริการเสริมก็เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่คนเดียวใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังได้เห็นเภสัชกรที่เขากำลังจ่ายยากับผู้ป่วยจริงๆในการที่เราจะถ้าสมมติว่าเป็นผู้ป่วยในประเทศโปรตุเกสเนี่ยนะคะก็คือจะมีการไปหาหมอแล้วหมอเนี่ยก็จะให้ใบสัญญามาหรือว่าสามารถมีข้อความมาในมือถือแล้วก็ในข้อความก็คือจะมีรหัสเลขนะคะก็สามารถที่จะนำมายื่นกับร้านยาใกล้บ้านร้านยาที่เราเลือกได้เลยก็มายื่นกับคุณเภสัชแล้วก็เภสัชก็จะสามารถที่จะกรอกรหัสนี้แล้วก็สามารถจ่ายยาตามรหัสนี้ได้เลยก็คือจะเป็นใบสัญญาที่มาจากแพทย์นั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนใบสัญญาของเขาจะแบบพิเศษมากๆเลยเนาะเพราะว่าเหมือนเขาอ่ะจะเช่นแบบว่าผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยเขาจะสัญญาให้แบบว่าตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ผู้ป่วยก็แบ่งมารับได้ใช่ค่ะในระบบอย่างร้านยาของคุณโซเนียเนี่ยได้นำแนวคิดใช่แนวคิดไคเซนก็คือแนวคิดการจัดการการจัดระเบียบแบบไคเซนมาใช้ในการจัดการจัดยาหรือว่าไม่ว่าจะอะไรก็คือใช่ค่ะก็คือเป็นระบบที่ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบนะคะมาถึงความประทับใจนะคะเพื่อนๆมีความประทับใจอะไรบ้างกับโปรแกรมที่เราได้ไป International Pharmacy Professional Experience มีความประทับใจอะไรคะสำหรับเรานะเราประทับใจที่เราได้ไปดูร้านยาจริงโรงพยาบาลแล้วก็warehouse เนาะมันเป็นการเปิดหูเปิดตาเราไปอีกแบบนึงเลยแล้วเราก็ประทับใจระบบจัดการยาที่นั่นมากๆเลยส่วนเราก็คือประทับใจเหมือนกับว่าในการที่เจอกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าการที่เจอกับคนที่เขามีประสบการณ์ทางการแพทย์จริงๆเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะ interact กับเขาได้เลยไม่ว่าจะอยากถามอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรก็สามารถถามกับเขาได้เลยอันนี้คือความประทับใจมากเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะไปใช่ไหมเราหลังจากที่เราได้รู้ว่าเราจะไปเจอกับใครบ้างเช่นเราจะไปเจอกับคุณโซเนียที่จะพูดเรื่องเภสัชกรชุมชนถูกไหมเราก็อย่างนี้ก็คือมีความสนใจทางด้านนั้นเราก็จะมานั่งลิสต์คำถามกันแต่ละคนก็จะมีคำถามที่ตัวเองอยากถามสายฟ้าก็อยากรู้เรื่องภาษีก็ถามกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยอย่างเขาก็มีคำถามที่ถามกับคุณโซเนียก็สามารถถามกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอันนี้ก็คือเป็นความประทับใจของเขาซาร่าล่ะเพื่อนๆได้พูดความประทับใจในด้านอคาเดมิกแล้วเราก็อยากจะพูดความประทับใจในส่วนของประเทศโปรตุเกสด้วยก็คือจากวันแรกที่เรามาถึงประเทศโปรตุเกสก็ผู้คนยินดีต้อนรับกันทั่วหน้าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทำให้เราสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆจากผู้คนได้ค่ะแล้วก็ยังมีความประทับใจในสถาปัตยกรรมของทางโปรตุเกสเพราะว่ามันโอ้อ่าวสวยงามมากก็นี่รู้สึกว่าชอบสภาพอากาศบ้านเขามากค่ะคือด้วยความที่เราไปช่วงไฮซีซั่นคือที่ไทยร้อนมากแต่ไปที่นู่นคืออยู่ประมาณ10กว่าองศาก็เหมือนแบบว่าได้หนีร้อนได้เพิ่งเย็นก็โชคดีที่ไปช่วงเราก็ได้มานั่งคุยที่ระเบียงกันทุกวันเลยเพราะว่าอากาศดีแล้วก็วิวดีจริงค่ะแล้วก็เราสามารถเยี่ยมเดินเที่ยวชมเมืองได้แบบสบายใจแล้วก็ทางเดินทางอะไรของเขาก็สะอาดสะอาดบ้านเมืองก็ดูดีก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะสุดท้ายนี้พวกเราก็อยากที่จะแสดงความขอบคุณกับศาสตราจารย์ดร.อเนกกิจเจ้าแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.สุมนสกลชัยนะคะที่ได้เริ่มโครงการนี้ทำให้เราได้มีโอกาสได้ไปดูวิชาชีพเภสัชกรในต่างประเทศเนาะแล้วก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ยาวเรศชูลิขิตแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมทัศน์ศรีสุขนะคะที่ได้ดูแลเราตลอดทั้งโครงการเลยแล้วก็ขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ทำให้เราได้มีโอกาสไปโครงการนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยปอร์โตที่สนับสนุนโครงการนี้นะคะWhy you standing on my hotel?
shoes are made for dancing with someone else. Why don't we move over to that empty space? I'll bid you 20 bucks, I'll put a smile.